总是轻描淡写告诉你我的愿望，也给你千言万语都说不尽的目光。这世界总有人在忙忙碌碌寻宝藏，成功的风世骄阳，也错过人间万象。古城里长桥上，人如海，车成行。你笑得像光芒，蓦然把我照亮。阳下未央，林荫路单车响。原来所谓爱情是这模样，就承认一笑倾城，一见自难忘。说什么情深似海，我却不敢当。最浪漫不过与你并肩看夕阳，我心之所向。想和你游四方，赏晴雨的风光。想和你铺纸笔写余生的篇章，笑与泪都分享，管情节多跌宕，我们不散场。ชะมัดเลยอ่ะคิดถึงเธอแทบตายเลยจะทับฉันตายนะเจอหน้าปุ๊บก็ว่าฉันอ้วนเหรอสวรรค์เป็นพยานฉันพูดคำว่าอ้วนตั้งแต่เมื่อไหร่กันเนี่ยเธอบอกว่าตัวฉันหนักทับคนตายนี่หมายความว่าฉันอ้วนน่ะนี่เจ๊ฉันเข้าใจอะไรให้เหมือนคนอื่นบ้างได้ไหมเนี่ยเห็นไหมเธอเรียกฉันว่าเจ๊ฮะเสียแรงที่ผู้สายยุคของฝ่ามาจากแดนไกลเพื่อตอบแทนเธอในเมื่อเป็นแบบนี้เดี๋ยวฉันกินแทนเองก็แล้วกันโอซีโอซีโอซีเธออยู่ไหนโอซีโอซีโอซีทำอะไรของเธอทำไมเธอถึงผอมฉันมองไม่เห็นแบบนี้เธอเนี่ยแสดงโซเวอร์เลยนะรีบพาฉันกลับบ้านสิวหลิงเธอนะร้อนจะแย่ฉันอยากดื่มน้ำส้มเย็นๆเอาของฝากมาแลกสิโถเออได้อยู่แล้วล่ะเธอที่จริงๆเลยมันต้องอย่างนี้ไปกันปะนี่ทำไมผอมนะเนี่ยเมื่อกี้ยังว่าจะทับเธอตายอยู่เลยอะระวังหลับมันหนักนะมาเลยเข้ามาเลยว้าวสิวหลิงนี่เศรษฐีนี่จริงๆนี่มันคฤหาสน์ชัดๆนะเฮ้ยว้าวห้องนี้สวยจังฮะวิวนอกหน้าต่างก็สวยมีห้องน้ำในตัวอีกต่างหากเฮ้ยทำไงดีฉันรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นเศรษฐีนีเลยอ่ะโถเอ้ยเทพบุตรโทรมาเหรอเศรษฐีนีต่างหากล่ะฮัลโหลสิลิงฉันรับเอ้ยสีมาแล้วล่ะนี่สิลิงจะรักเธอมากเลยฉันอยากแต่งกับเธอนี่ไปเลยไปไกลๆเลยได้ไหมเพื่อเธอแล้วที่อยากเป็นผู้ชายก็ได้นี่ฉันจะอ้วกเอามือถือให้เบยๆไม่อยากคุยกับเธอแล้วฮะฮัลโหลซิลิงได้ไม่ต้องห่วงนะเบยๆฉันอยู่ห้องไหนเหรออ๋อห้องนี้ห้องฉันเองห้องเธออยู่ข้างในเธอมาก่อนแต่ดันเว้นห้องใหญ่ไว้ให้ฉันเหรอถ้าไม่เอาแล้วก็เปลี่ยนก็ได้นะเอาเมื่อกี้ฉันดูมาแล้วน้องทั้งต่างเห็นวิวสวนหย่อมพอดีเลยมีสระว่ายน้ำด้วยเมื่อกี้เห็นหนุ่มๆว่ายน้ำด้วยล่ะอย่าบอกใครว่ารู้จักฉันโถเออฉันแค่ดูผ่านๆไม่ได้หรอไวก่อนฉันจะมาเซียวไนเคยมาที่นี่หรือเปล่าโอ้ยต้องเคยมาชัวร์ชายหญิงอยู่ด้วยกันลำพังไม่ไวๆทำเกินไปแล้วนะมานี่เลยมานี่ใกล้จะได้เวลาแล้วฉันต้องกลับไปทำงานฉันจัดเก็บข้าวของเธอเองถามตรงประเด็นปุ๊บหนีทันทีเลยนะบ๊ายบาย
เอ๊ะอ๋อนี่ห้องครัวเซียนแม่เป็นคนเก็บกวาดเครื่องครัวเขาก็เช็ดเองเธอใช้ต้องระวังท้องเสียนะโอ้อ๋อนี่ชาวบ้านเราเชียวเซียนแม่ต้องเคยมาที่นี่โถยเก็บเงินเขาหรือยังเจ้าสิอัจฉริยะประจำภาควิชาภาษาต่างประเทศปากปุ๊บก็ถามเรื่องเงินเกินไปมั้ยเนี่ยแล้วเธอล่ะยังเป็นสาววัยใสอยู่ท่าๆติดเงินไม่คืนทำยังถูกตามทวงเธอได้ไม่เกินไปเลยเนาะใครบอกว่าไม่คืนล่ะฉันก็โทรมาหานายแล้วนี่ไงฉันจะจ่ายให้นายก่อน 2,000 ที่เหลืออีก 3,000 ขอผ่อนจ่ายนะเงิน 5,000 เนี่ยเธอคงไม่คิดจะผ่อนจ่าย3ปีนะตอนนี้ข้าวของขึ้นราคาได้คิดดอกไงนายจะเป็นคนอยู่หรือเปล่าอ่ะเพื่อนร่วมใช้กันแท้ๆในการจะรวยจากการเก็บดอกเบี้ยฉันสูงๆงั้นเหรอ 2,000 นั่นก็เป็นค่ากินเครื่องเทอมของฉันแล้วนะงั้นเอางี้ทำงานใช้หนี้ดีมะทำงานเธอจดที่อยู่บ้านฉันไว้นะมารายงานตัวภายใน1ชั่วโมงไม่งั้นรับผิดชอบเองอ่ะแล้วก็ตอนนี้ซื้อของกินมาฝากมา35นาทีค่อยหักจากเงินเดือนเข้ามานี่นายใช้ฉันแวะซื้อของทำให้รายการมาซะเพียบฉันก็วิ่งไปอย่างเร็วแล้วนะสายฟ้ายังไม่ได้เข้าฉันเลยจะบอกให้บนยังไม่ก้าวเข้าบ้านก็นับเป็นเวลาสายเออรีบเอาของไปวางตรงนู้นโอ้โหบ้านหลังใหญ่ขนาดนี้อยู่คนเดียวเหรอคนรวยก็เงี้ยนะนี่เจ้าสิช่วยวางตัวนิ่งๆหน่อยได้ไหมพูดมากอยู่ได้แต่ถ้าเปลี่ยนเป็นก็ฉันมันอิสระนี่ป่าเถื่อนมันหมูป่าไม่ได้เหรอฮะเอ๊ะเดี๋ยวสิเมื่อกี้นายว่าเปลี่ยนเป็นใครนะเปลี่ยนเป็นเว่ยเว่ยเหรออย่าเพ้อเจ้อคิดไปเองสิเธออยู่ยิ่งดีกว่าเป้ยเว่ยอยู่ตั้งเยอะเช้ากว่าฉันขอเตือนนายนะนายด่าฉันได้แต่ถ้าด่าเว่ยๆของฉันแล้วก็ฉันกลับไม่ปล่อยแน่นอนเป็นลูกผู้ชายใจกว้างหน่อยได้ไหมก็แค่จีบมีติดไม่เห็นต้องพานเลยนี่นาที่ไม่ถึงแล้วว่าเราจะตีบทแตกถ้าวันหนึ่งเราเกิดหักหลังเธออย่าหาว่าฉันไม่เตือนก็แล้วกันนะฉันเตือนแล้วนายยังจะพูดอีกฮะโอ้มาแล้วอ๋อเจ้ากาแฟตื่นแล้วเหรอมานี่มากาแฟนายไปขโมยของหน้าน่ารักแบบนี้มาจากไหนมันไม่กัดใช่ไหมก็แล้วแต่อารมณ์อย่าบอกนะว่าเธอกลัวเจ้าแมวน้อยนี่ฉันขอเตือนนายคือนายเข้ามาอีกก้าวเดียวนะฉันจะกระโดดตึกลงไปเดี๋ยวนี้เลยถ้างั้นในเมื่อเป็นแบบนี้ฉันคงจะไม่วางใจมอบกาแฟให้เธอดูแลหรอกนะทั้งนั้นเธอก็คืนเงิน 3,000 เหมือนเดิมฮะหมายความว่ายังไงอ่ะนายหมายถึงให้ฉันดูแลมันแทนใช่นี่ใช่เลยอีก 2-3 วันน่ะฉันอาจจะทิ้งบ้านสักพักนึงอยากให้เธอช่วยดูแลกาแฟให้หน่อยวันละ100เหรียญแต่ตอนนี้ดูท่าแล้วเอ๊ะเดี๋ยวก่อนอะไรกะพอดูดีๆแล้วแมวน้อยตัวนี้ไม่เหมือนแมวนิสัยไม่ดีข้างนอกเลยนะแววตาก็ฉลาดมีความน่ารักอยู่ไม่น้อยเลยล่ะถือว่าคล้ายฉันอยู่นะเรามีวาสนาต่อกันใช่หรือเปล่าแมวเหมียวเธอชอบฉันใช่หรือเปล่าฮะเอาในเมื่อเธอจริงใจขนาดนี้งั้นฉันก็ขอทดสอบดูหน่อยว่าเธอสามารถดูแลกาแฟได้จริงเปล่าเนาะต้องทดสอบด้วยเหรอเอาแน่นอนเธอเคยดูแลแมวเป็นเรื่องง่ายเหรอทุกวันเช้าเย็นต้องเอาอึไปทิ้งอาหาร3มื้อเติมน้ำอย่าให้ขาดอาบน้ำให้มันทุก3วันแล้วต้องใช้ไดร์เปล่าต้องเปล่าให้แห้งสนิทเท่านั้นถ้ามันมาคลอเคลียร์เธอแล้วก็นะเธอต้องเล่นกับมันของเล่นมันทั้งหมดนั้นก็อยู่ในกล่องนั่นแล้วเจ้าแมวนี่ชีวิตดีกว่าฉันซะอีกนะจะไม่มีของเล่นด้วยซ้ำอีก2-3 วันฉันถึงจะเดินทางงั้นฉันช่วยสอนเธอก่อนละกัน
เริ่มจากเรื่องพื้นฐานก่อนเลยได้ค่ะบทเรียนแรกคืออะไรตักขี้แมวภารกิจสำคัญเหม็นชะมัดเลยนายไม่ได้กลิ่นเลยหรือไงฉันมีวิธีรับมือตั้งนานแล้วนะนายทำยังไงเหรออุ้ยง่ายนิดเดียวถ้าลองหายใจทางปากดูดีนะนี่อย่าบอกนะว่าทำแบบนี้มันจะได้กลิ่นหวานหวานหน่อยนะอุ้ยพอแล้วนายพลตักขี้แมวเรามาเริ่มกันเลยนะหรือให้แม่นนะอย่างนั้นอ่ะดีดีดีขย่าวนะขย่าวนะขย่าวนะขย่าวให้สาดขย่าวให้สาดก่อนดิอะไรลูกเอ้าหุยทำไมรู้สึกยิ่งเช็ดยิ่งเหม็นล่ะหยุดขำเลยห้องน้ำอยู่ไหนเนี่ยข้างหน้าตรงนั้นตรงนั้นเดี๋ยวเธอจะการเสร็จแล้วอย่าลืมเปลี่ยนทรายใหม่ด้วยฉันจะกลับแล้วฮะเธอเดี๋ยวคิดจะหนีอย่างนั้นเหรอหนีบ้าอะไรเล่าวันนี้ฉันต้องไปรายงานตัวฝึกงานที่บริษัทจะสายแล้วเนี่ยอีกอย่างนายไม่ได้ไปพรุ่งนี้สักหน่อยนะมาหลังจะไม่ได้กับนายใหม่บ๊ายบายเฮ้ยไม่เฉยเลยรุ่นพี่อาชูเรียกฉันเหรออ๋อใช่บอสด่านสุดท้ายของเกมอ่ะยังไม่ได้ทดสอบการดรอปเธอทำแบบจำลองในคอมาหน่อยอ๋อค่ะแล้วก็อัตราดรอปคือ1/1,000ดังนั้นเธอต้องเทสอย่างน้อยหลายหมื่นครั้งถึงจะได้ค่าที่แม่นยำเธอได้ค่าสติแล้วค่อยบอกฉันนะไปสิอ๋อได้ค่ะพี่อาสวงฉันอยากรู้ว่ารายงานเขาก่อนที่ฉันเขียนน่ะมีปัญหาตรงไหนหรือเปล่าก็ไม่มีนี่งั้นฉันสามารถเข้าใจได้ว่าฉันไม่ได้สร้างปัญหาให้คุณนายคิดว่าไงโอเคเอาไปทำเลยเอาเหรอปังนายนี่มันนี่คงไม่รังแกเธออีกนะไม่เป็นไรหลายหมื่นครั้งเงินฉันต้องตีบอสถึงเมื่อไหร่เนี่ยบอสแนวนี้ฉันเคยตีในเกมโอเยมาตั้งเยอะจุดแข็งก็คือพลังชีวิตถ้าไม่กำจัดมันภายในเวลาที่กำหนดมันจะเข้าสู่โหมดบ้าคลั่งเอ๊ะฉันสามารถสร้างแอปเพลตมาช่วยได้นี่ให้คอมรีเฟซตัวเองแทนสวัสดีค่ะขอถามหน่อยจุดรายงานตัวเด็กฝึกงานอยู่ไหนคะชื่ออะไรคะเจ้าเอิ้นซีพี่ฝ่ายบุคคลค่ะคุณต้องรีบหน่อยนะคะขอบคุณมากค่ะอ
เจินสุยอูเซียงจะเป็นบอสของเธอพี่เป้ยๆรายงานข่าวผมฝ่ายพัฒนาครับเออฉันก็ด้วยค่ะฝ่ายเดียวกันเลยนะคะใช่เหรอฉันก็ใช่นะกลับไปทำงานด้วยกันเนาะต้องช่วยเหลือกันนะอุ๊ยอะไรกันน่ะพี่ไปรายงานตัวที่แผนกสิเออค่ะค่ะโดนเลยเห็นมั้ยนี่ผู้ช่วยโปรแกรมเมอร์ตั้งเยอะแล้วฉันคงไม่ถูกส่งไปแผนกแปลกประหลาดหรอกนะเอ้ยนี่อันนี้ของเธอนี่ฮะพี่คะฝ่ายธุรการทำอะไรคะเออรอเดี๋ยวนะเดี๋ยวฉันพับเงินฉันก็ได้250อะไรอะไรอ่ะเป็นอะไรอ่ะ250ลายนะต่อวันเออคุณคะมีอะไรให้ช่วยบ้างไหมคะเออไม่ต้องไม่ต้องนั่งลงเถอะที่นี่เงินเดือนวันละ150สบายเกินไปแล้วมั้งพี่เป้ยๆเด็กฝึกงานที่มาใหม่เนี่ยมันยังไงกันเนี่ยฝ่ายธุรการงานล้นมือปั่นไม่ทันแต่ว่าเธอนั่งเล่นมือถือสบายใจเลยหมายความว่ายังไงอ่ะเธอว่าเขาเหรอเขาน่าจะมีความสัมพันธ์กับเจ้านายอุ้ยมีจริงละมั้งถ้าทางดูเซ่อๆซ่าๆอย่างนั้นเนี่ยนะอาจจะใช่คนที่เจ้านายเก็บใบสมัครขึ้นมาจากถังขยะเมื่อเช้าตอนมาถึงยังหยุดสบสายตากับเจ้านายอยู่เลยเฮ้ยเฮ้ยทำไมเปียกแบบนี้เนี่ยตอนฉันออกไปกินข้าวฝนจะไม่ตกก็เลยไม่ได้พกร่มไปรู้ไงวันนี้ฝนจะตกอะฮะทุกคนอยู่กินข้าวที่บริษัทแล้วนายออกไปทำไมของนายเนี่ยอ๋อไม่มีอะไรจะอยู่อยากกินอาหารร้านนั้นขึ้นมาอ๋อจู่ๆฉันก็อยากเฮ้ยจับแหมโถ่อีกสักพักหนึ่งแก้ว่ากันนะฉันว่าฉันมียาแก้หวัดนะเดี๋ยวให้กินก่อนโอเคขอบคุณมากเฮ้ยยังจาไม่เลิกอีกเอาน้ำจิตซะหมดซะแล้วเก็บซื้อให้ใหม่แล้วกันขอบคุณเจ้าครับคุณเจ้าครับได้ครับจะส่งเดี๋ยวนี้แหละจะไปซื้อยาแก้หวัดให้หน่อยสิใครเป็นหวัดเหรอก็สวงอ่ะสิฉันว่าจอไปซื้อยาให้เขาเดี๋ยวพอดีเพิ่งรับโทรศัพท์ต้องส่งเอกสารให้ลูกค้าด่วนเลยจะไปซื้อให้หน่อยนะโอเคเออนี่อะไรเหรอถ้ารุ่นพี่อาสูรู้ว่าฉันเป็นคนซื้อคงยอมตายไม่ยอมกินยาแน่งั้นก็รอเขากินก่อนแล้วค่อยบอกสิจะคงไม่อ้วกออกมาอะไรขึ้นอ่ะรุ่นน้องเว่ยๆให้ไปซื้อยาทำไมถึงเป็นแบบนี้เนี่ยไม่เกี่ยวกับรุ่นพี่หีกงโอเคโอเคก็อสูรเขาเป็นหวัดเดิมทีเนี่ยฉันจะเป็นคนไปซื้อยาให้จากนั้นก็ได้รับโทรศัพท์จากลูกค้าให้ฉันส่งเอกสารไปให้ด่วนก็เลยให้รุ่นน้องเว่ยๆช่วยไปซื้อแทนเชื่อนายแล้วน่าจะไปไหนเนี่ยน่าโอทีอ่ะกลับบ้านโอ้โหเห็นหญิงทิ้งเพื่อนเลยอ
เดี๋ยวรถนายก็เลอะหมดหรอกไม่ใช่ทางกลับบ้านเซียวหลิงนี่ไปบ้านฉันฮะไปบ้านนายมันใกล้กว่าอีกอย่างไม่ต้องกลัวว่ารถฉันจะเลอะด้วยคือที่นี่ไม่ค่อยมีแขกมาใส่รองเท้าฉันไปก่อนเอ้าแล้วนายใส่อะไรอ่ะไปรอฉันห้องรับแขกรองเท้าแตะคู่เดียวเดี๋ยวเหมือนฉันจะเป็นแขกคนแรกของที่นี่วันฝนตกออกไปข้างนอกทำไมไม่กางร่มเปล่านะตอนที่ฉันออกไปฝนหยุดแล้วใครจะไปคิดว่าตอนขากลับมันจะตกลงมาอีกนะอาสวงกลั่นแกล้งเธอทำไมถึงไม่บอกฉันเงินนายก็ต้องขายหน้าลำเอียงเหรอเปล่านี่ฉันคิดว่ามันจำเป็นอีกอย่างรุ่นพี่อาสวงน่าจะมองฉันใหม่ได้แล้วเว้ยเปลี่ยนเสื้อที่เปียกซะยังไม่เคยใส่ฮะเสื้อกับกางเกงของเซียวนายไม่เอาหรือจะเอาที่ฉันใส่อยู่เนี่ยฮะอุ้ยฮิเคยเห็นนายใส่เสื้อตัวนี้ดูสดใสดีนะแล้วหยิบมาใส่อ่ะสอสามอ่ะพวกนายต้องมาทำงานด้วยกันเนี่ย
ันนี้วันเสาร์เฮ้ยไปด้วยอีกอย่างเธอเป็นหวัดด้วยโอ้บังเอิญจังเลยนะอาสวงก็เป็นหวัดวันฝนตกแบบนี้กลับไปตากแอร์ก็ต้องเป็นหวัดอยู่แล้วเจ้าสามงั้นก็ระวังหน่อยล่ะลูกพี่ผู้หญิงเขานายเธอฉันหมายถึงเว้ยเธอไม่เหมือนใครจริงๆเว้ยเว้ยทำไมเธอยังไม่ตื่นล่ะวันนี้วันเสาร์ฉันอยากตื่นสายๆอ๋องั้นฉันไปก่อนนะวันนี้ต้องทำโอทีเด็กฝึกงานได้ค่าแรงสองเท่าแน่300เหรียญฉันมาแล้วโอ้ยเฮ้ยเธอกลับมาอีกทำไมอ่ะเว้ยเว้ยช่วยอะไรฉันหน่อยได้ไหมอะไรเหรอช่วงนี้ฉันฝึกสกิลสร้างอาวุธอยู่นะแต่ว่าไม่ค่อยมีเวลาวันนี้เธอพักผ่อนอยู่บ้านงั้นเธอช่วยฉันฝึกหน่อยสิฝึกสร้างอาวุธใช่ไงฉันอยากจะสร้างดาบเลเวลสูงให้เพื่อนน่ะแต่ตอนนี้ต้องทำงานเวลาไม่พอถ้าวันนี้เธอช่วยฉันฝึกแล้วคืนนี้ฉันกลับมาฝึกต่อต้องสร้างได้ทันแน่โอเคโอเครีบไปทำงานได้แล้วรักเธอที่สุดเลยแล้วจะซื้อน้ำผลไม้มาฝากนะเห็นไม่ได้เห็นขาดเลยรีบปิดมันซะปิดมันซะพระเจ้าต้องหายไปต้องหายไปต้องหายไปโอเคเพิ่มอีกหน่อยนานจังกว่าจะรับสายคุณจะนอนหรือเปล่าเนี่ยก็ไม่อยากรับสายนายงั้นตอนนี้ใครคุยกับฉันอยู่ล่ะวิญญาณฉันไงป่วยเป็นไงบ้างดีขึ้นหรือยังดีขึ้นแล้วล่ะเกิดฉันเป็นหวัดก็ต้องโทษนายถ้าเมื่อวานนายส่งฉันกลับมาบ้านก็ไม่ต้องเป็นหวัดแล้วบ้านเธอมีเพื่อนอยู่ไม่สะดวกคุณเซียวถึงเวลาทำงานของคุณแล้วนะตั้งใจทำงานของคุณซะบ๊ายบายที่นี่มาทานข้าวด้วยกันนะขอโทษครับมือถือคุณเงินหมดข้อความส่งออกไม่สำเร็จ口味的蛋糕，不约而同。
到了最好风向。ฮัลโหลเว้ยๆฝึกสร้างอาวุธถึงไหนแล้วจะเลิกงานแล้วนะแต่ต้องรีบไปเลี้ยงแมวที่บ้านเพื่อนต่อนะตอนนี้ยังกลับไม่ได้แต่อย่าลืมช่วยฉันฝึกด้วยนะได้รู้แล้วอย่าห่วงเลยนะฝีมือระดับนี้แล้วขอบใจนะโอ้นี่เธอจะถึงขนาดที่ว่าฮะเสื้อตัวนี้ของเธอใส่บ่อยเกินไปเปล่าเสื้อแบบนี้ฉันมีเหมือนกันตั้งหลายตัวนะไปอาบน้ำให้กาแฟอาบน้ำเสร็จแล้วกลับได้เลยใช่ไหมอาบเสร็จค่อยว่ากันฉันทรมานตัวเองอยู่หรือเปล่าเธอต้องรู้ว่าเธอเป็นคนแบบนั้นน่ะยังให้เพื่อนเธอมาช่วยเลี้ยงแมวให้สิทธิ์ของเอ้อสิต้องใช่เขาแน่ๆฉันไม่ใช่เพื่อนในเกมส์ของเอ้อสิมีอยู่ไม่กี่คนคนคนนี้ใช่คนที่เอ้อสิจะให้ของขวัญหรือเปล่านะงั้นฉันก็บอกเขาไม่ได้สิว่าฉันไม่ใช่เอ้อสิเกิดเขาก็ใจเอ้อสีผิดคิดว่าหาคนช่วยสร้างแย่เลยอ่ะใช่คือว่าฉันไม่ว่างไปก่อนนะแล้วค่อยคุยกันวันหลังเฮ้ยไปเลยจังติดงานอยู่ไม่บ้าง而过你的发梢，像是春风吹绿青草，浪漫在发酵，只愿为你赶走所有烦恼，带你到天涯海角，听你的心跳，想给你一个拥抱，让全世界知道知道你对我多重要，没有人能感觉到你最甜美的笑，我再不用把别人寻找，因为我已经找到我们的缘分，刚好不许别人打扰，搭配爱情的美妙只有我们知道，静静围绕你每分每秒，你对我多么重要，
爱情的美妙只有我们知道，紧紧围绕你每分钟。